ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ร้อนแรงขึ้นทุกขณะโดยเฉพาะในวันนี้เวลา 9:30 นจะมีคดีสำคัญที่ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนพยานบุคคลกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ถูกร้องถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่เบื้องต้นมีรายงานว่านายพิธาจะเดินทางไปร่วมการไต่สวนพยานด้วยตัวเองสำหรับการไต่สวนพยานบุคคลครั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้เฉพาะคู่กรณีและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการไต่สวนเท่านั้นซึ่งเป็นไปตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา38และมาตรา59ซึ่งหลังจากการไต่สวนเสร็จสิ้นศาลอาจจะนัดวินิจฉัยชี้ขาดในคดีดังกล่าวว่าการถือหุ้นสื่อไอทีวีของนายพิธาเป็นการกระทำผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยวันนี้ท็อปนิวส์ขอย้อนไทม์ไลน์ของคดีดังกล่าวว่ามีที่มาที่ไปและเกิดขึ้นอย่างไร10พฤษภาคม2566นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐยื่นเรื่องให้กกต.ตรวจสอบนายพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้น19พฤษภาคม2566นายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนและนายนพรุตวรชิตพุทธิกุลอดีตแกนนำพิราบข่าว2006ยื่นเรื่องร้องเรียนกกต.กรณีหุ้นไอทีวีเช่นเดียวกัน29พฤษภาคม2566กกต.เชิญ3ผู้ร้องให้ตรวจสอบนายพิธาถือหุ้นไอทีวีมายืนยันคำร้องและให้ถ้อยคำเพิ่มเติม6มิถุนายน2566นายพิธามั่นใจในหลักฐานและเชื่อว่าไม่กระทบกับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลแต่ต่อมาได้โอนหุ้นไอทีวีให้นายภาสินลิ้มเจริญรัตน์ผู้เป็นน้องชาย6มิถุนายน2566ที่ประชุมกกต.เริ่มพิจารณาคำร้องขอให้ตรวจสอบว่านายพิธามีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3และมาตรา42วงเล็บ3พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งส.ส.เนื่องจากถือหุ้นไอทีวีหรือไม่11มิถุนายน2566มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไอทีวีประจำปี2566โดยมีผู้ถือหุ้นถามว่าบริษัทไอทีวีมีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่ซึ่งประธานในที่ประชุมให้ตอบว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆรอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อน14มิถุนายน2566เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยืนยันว่านายพิธายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมเมื่อปี2562พร้อมแนบคำสั่งศาลเป็นผู้จัดการมรดกหุ้นไอทีวีจริง28มิถุนายน2566นายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาเข้าหารือร่วมกับกกต.พร้อมส่งข้อมูลจากการตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงนายพิธาถือหุ้นไอทีวีให้กกต.ใช้ประกอบการพิจารณา10กรกฎาคม2566พรรคก้าวไกลได้ส่งหนังสือด่วนไปถึงสำนักงานกกต.คัดค้านการที่กกต.จะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยกรณีนายพิธาถือหุ้นไอทีวี11กรกฎาคม2566ที่ประชุมกกต.พิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค4หรือไม่12กรกฎาคม2566กกต.มีมติ4-1เห็นว่าสมาชิกภาพของนายพิธามีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3จึงให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย19กรกฎาคม2566ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ7-2รับคำร้องคดีถือครองหุ้นไอทีวีโดยให้นายพิธาชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน15วันพร้อมสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.มีผลทันที